่อมาไปที่ราศีเมษครับอาจารย์ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะครับถึงวันที่14พฤษภาคมชาวราศีเมษนะครับผมเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสโคจรทับลัคนาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี66มีเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปี66เนี่ยชาวราศีเมษค่อนข้างเครียดนะครับเขาเรียกว่าดาวพฤหัสพักองศาอยู่เลยส่งผลทำให้มีปัญหาชีวิตหรือมีเรื่องน้อยใจในเรื่องของโชคชะตาคาดหวังแล้วไม่ได้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ซัพพอร์ตอุปถัมภ์เท่าที่ควรแต่ในปี67นะฮะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชาวราศีเมษเพราะว่าตั้งแต่วันที่9มกราคมนะครับคือดาวพฤหัสเดินหน้าเรื่องของโปรเจกต์กิจการต่างๆก็น่าจะเริ่มมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นรวมไปถึงในช่วงเมษาที่ดาวพฤหัสเข้าไปสู่เดือนการเงินราศีเมษมีดวงการเงินดีที่สุดในรอบ12ปีครับอุ้ยแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะอาจารย์ครับราศีเมษค่ะราศีเมษสามารถลงทุนได้ใช่ไหมครับลงทุนได้ฮะครับตั้งแต่ต้นปีเลยครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในจังหวะโคจรที่ดีที่สุดในรอบหลายปีให้กับเมษครับครับผมโอ้โหนี่ถึงบอกว่าหลายๆคนที่กำลังรออยู่อย่างที่บอกว่าเป็นดวงเมืองแสดงว่านั่นแอบนิดนึงเนาะอันนี้ดวงต่อคนเนาะถ้าดวงเมืองถ้าจะดีขึ้นอย่างนี้ดวงเมืองเราจะดีขึ้นครับผมดวงจะดีขึ้นดวงเมืองดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินครับผมเพราะว่ามีดาวพฤหัสเข้าเรือนการเงินแต่ว่าลักษณะของดวงเมืองเนี่ยมีราหูดาวพุธศุกร์ไปเกาะเรือนวินาศคราวนี้ราหูโคจรเข้าเรือนวินาศยังต้องมีเรื่องระวังนิดนึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในช่วงประมาณปี68ก็ได้นะฮะปีหน้าแล้วรอชมเลยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เรื่องของสุขภาพและความรักนิดนึงราศีเมษเรื่องสุขภาพถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเข้มแข็งขึ้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลนะครับส่วนเรื่องของความรักก็ยังต้องดูไปก่อนนะครับเพราะว่าในจุดเด่นของดวงไปเด่นเรื่องเงินก่อนเขาอาจจะให้ความสำคัญเรื่องเงินก่อนแล้วเรื่องคู่อาจจะมาปีถัดไปถ้าเงินดีกับคู่ก็ดีตามมาไม่ต้องห่วงกันใดทีนี้อยากจะให้แนะนำเรื่องการไหว้ไปไหว้อะไรดีครับก็ตามหลักของราศีเมษเหมาะกับการไหว้ศาลหลักเมืองนะอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะไหว้ศาลหลักเมืองนะคะก็ยังไปวัดไหว้ได้ตลอดใช่ไหมเพราะว่าเห็นที่ข่าวก็คือมีบอกว่าจะต้องไปไหว้วันที่6มกราคมจำเป็นต้องเป็นต้นปีไหมหรือว่าสะดวกเมื่อไหร่จริง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 ก็ควรไหว้ต้นปีเพราะว่าเหมือนเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะครับเพื่อให้เราเป็นสิริมงคลเป็นการตั้งความมั่งคงมั่นโทษนะฮะมั่นคงมั่นคงให้กับดวงเรานะครับครับอันนี้ก็จะดีครับอ๋ออันนี้ก็ไปได้เลยนะคะตามไม่จำเป็นต้องเป็นศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครหมายถึงเราอยู่ที่จังหวัดไหนเราไปไหว้ที่นั่นมีวิธีการแนะนำไหมคะอาจารย์เวลาการไปไหว้ศาลหลักเมืองจริงๆการไปไหว้ศาลหลักเมืองเขาจะมีคาถาอยู่แล้วนะครับผมเราก็ไปบูชาศาลหลักเมืองนะครับก็แล้วแต่จังหวัดนะครับผมซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยการไปบูชาศาลหลักเมืองเขาก็จะนำดอกมุกไม้ที่เป็นดอกดาวเรืองนะครับดาวเรืองนะครับไปถวายแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะไปกันได้เลยเนาะจะเสริมดวงเสริมบารมีกันนะคะราศีเมษต่อไปที่ราศีพฤษภครับราศีพฤษภนะครับผมชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นะครับผมแล้วก็ในช่วงปี66ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าดาวพฤหัสโคจรไปตกตำแหน่งวินาศครับก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภปัญหาเยอะนะครับหลายคนที่เกิดพฤษภเนี่ยในช่วงปี66ทั้งปีค่อนข้างมีเรื่องเครียดบางคนเครียดในเรื่องงานเรื่องการเงินหรือภาระของหนี้สินนะครับคราวนี้พอปี67เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชาวราศีพฤษภครับพี่หมีเพราะว่าพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าดาวแห่งโชคลาภครับโคจรเข้ามาทับดวงครับผมก็กลายเป็นว่าดวงดีที่สุดในรอบ12ปีครับแล้วก็พฤษภเนี่ยนะฮะใช่ฮะแล้วก็เป็นเกณฑ์ของการพ้นเคราะห์ครับเขาเรียกว่าดาวดีย้ายออกจากเรือนวินาศก็เท่ากับว่าเรื่องไม่ดีจบลงนะครับพร้อมหมดโศกกันสักทีนะคะสำหรับชาวพฤษภนะแต่ชาวพฤษภนี่คือวันเกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนครับมิถุนายนนะคะอันนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะฮะเรื่องความรักเรื่องสุขภาพครับพฤษภสำหรับเรื่องความรักเนี่ยครับผมชาวพฤษภก็มีเกณฑ์เด่นนะฮะมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ว่ายังต้องดูดีๆก่อนเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาเนี่ยยังเป็นจุดที่ยังต้องระวังอยู่นะครับจุดเปลี่ยนของดวงจะไปอยู่ช่วงประมาณเมษาเพราะฉะนั้นช่วงเมษาถ้าเกิดมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าเราคุยได้นะครับในช่วงนั้นเรารับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นจะมีช่วงเวลาช่วงมีช่วงปรากฏทุกคนตอนนี้คือไม่มีใครหาแล้วจะเรานั่งรอเมษาไม่ใช่ให้โอกาสเขาไปเรื่อยๆแต่ช่วงเมษาคือช่วงเวลาดีนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เรื่องของการไปไหว้ไปไหว้อะไรดีครับครับชาวราศีพฤษภเนี่ยเหมาะกับการไหว้พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับเป็นปางสมาธินะครับที่ไหนก็ได้นะครับตามวัดที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับผมไปตามโบสถ์นะครับผมก็จะช่วยนะครับให้ดาวการงานของเขาเนี่ยเด่นรวมไปถึงโชคลาภ
นะครับผมโชคลาภก็คือไหว้พระพิฆเนศได้ด้วยได้ครับอาจารย์ครับถ้าสมมติหาพระพฤหัสยากเหลือเกินเราไหว้องค์อื่นแทนได้ไหมครับได้ครับผมก็จริงๆถ้าลักษณะของดวงดาวเสาร์เนี่ยคือเรื่องของความก้าวหน้านะครับผมเขาเปิดขึ้นมาเป็นองค์พระพิฆเนศต้องไหว้องค์พระพิฆเนศเลยความสำเร็จเกี่ยวกับความสำเร็จครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จขจัดอุปสรรคทั้งหมดทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยปังขึ้นมาได้เลยครับเตรียมตัวปังเลยนะคะนี่ไปไหว้กันได้ที่เลยนะคะองค์พระพิฆเนศนะคะมาอีกหนึ่งราศีเมถุนค่ะเมถุนครับอาจารย์ครับสำหรับชาวมิถุนนะฮะผมเกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับชาวราศีมิถุนก็มีโอกาสเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงปี67เนี่ยเขาเรียกว่าดาวการงานจะโคจรเข้าไปในตำแหน่งเรือนวินาศนะครับมันเลยทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงรอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจใครที่มีงานประจำทำอยู่นะครับก็ยังไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงานใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่เดิมๆอาจจะดีกว่านะครับเพราะการเลือกในช่วงปีที่จะถึงเนี่ยครับยังต้องดูเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แต่ถ้าใครมีโปรเจกต์เกี่ยวกับออนไลน์หรือต่างประเทศทางโหราศาสตร์เขาจะตีความคำว่าวินาศเนี่ยแปลว่าออนไลน์ได้ด้วยครับไม่ถึงว่าไปทำครับผมทำออนไลน์แก็ดีครับผมแต่ดีใช่ไหมคะคือดีใช่ไหมดีครับถ้าหากว่าหาทางออกไม่ได้ยังไม่รู้ว่าทำอะไรดีเลือกโอกาสดีๆจากออนไลน์ครับชาวราศีเมถุนก็จะทำให้เขาถือว่าดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมใครที่ยังไม่เริ่มหรือคิดกำลังคิดอยู่พอดีเลยจะทำดีไหมทำดีเดินเข้าวงการออนไลน์เลยอันนี้คือช่วยได้ด้วยนะคะเรื่องของความรักอะคะอาจารย์เรื่องความรักของชาวราศีมิถุนมีดาวพฤหัสไปเป็นเรือนปัตตานินะครับผมเป็นเรือนคู่นะครับเหมือนที่บอกว่าในช่วงปี67ดาวพฤหัสที่เป็นเรือนคู่โคจรเข้าเรือนวินาศยังต้องดูเรื่องคู่ก่อนใครที่มีคู่อยู่แล้วประคับประคองคู่กันไปนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีคู่หรือโสดอยู่คิดว่าเป็นปีที่ยังไม่เหมาะกับการที่จะเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาอ๋ออย่าเพิ่งทำงานไปก่อนใช่ครับผมทำงานไปก่อนอย่าวู่วามเรื่องออนไลน์กันไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันไปเลยขอสุขภาพนิดนึงสุขภาพครับอาจารย์สุขภาพเป็นอิทธิพลของตำแหน่งดาวพุธนะครับคิดว่าในดวงก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยจากการเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสเข้าเดือนวินาศแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรน่ากังวลครับชาวราศีมิถุนปกติดีครับงั้นเดี๋ยวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าชาวราศีมิถุนควรจะไปไหว้ที่ไหนดีคะสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยแนะนำเป็นไหว้วัดอารามหลวงนะครับผมหรือว่าเป็นวัดที่เก่านะครับที่อยู่คู่ประเทศก็ได้นะครับอาจจะเป็นวัดพระแก้วนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในจังหวัดต่างๆก็ลองดูวัดพระอารามหลวงวัดที่มีความเก่าแก่นะคะนิดนึงนะคะ